ผมคิดว่าพื้นที่ของทัพลานเนี่ยมันชัดเจนมาตลอดเนาะแล้วก็มีแนวทางของการเคลื่อนไหวของกลุ่มมาต่อเนื่องทั้งในช่วงในช่วงก่อนปี2540เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวคัดค้านหรือรวมไปสู่การจัดตั้งในเป็นกลุ่มที่สองหรือมีหมู่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่ทัพลานเองก็เป็นพื้นที่ที่โดนคำสั่งพรบทวงคืนผืนป่าไอ้คำสั่งคสช.ทวงคืนผืนป่าหนักมากอยู่เหมือนกันอีกพื้นที่นึงในวังน้ำเขียวเนาะผมคิดว่านี่แหละครับปัญหาความขัดแย้งรุนแรงแล้วก็ในช่วงนั้นหลังปี57เนี่ยก็มีความพยายามจะลุกฮือจากชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยการที่ปัญหามันคลาสสิกแล้วก็มีตัวละครที่หลากหลายเนี่ยผมเลยคิดว่ารัฐในช่วงของอำนาจคสช.เนี่ยพยายามใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในช่วงเวลานั้นเนี่ยเลือกที่จะจัดการปัญหาทับลานเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันมีรายละเอียดของปัญหาอย่างไรบ้างครับซึ่งพอเอาเส้นวันแมป1เส้นวันแมปโดยมีเส้นอ้างอิงเป็นเส้น4 3ที่สำรวจร่วมกันเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามีภาคส่วนที่จะไม่ยอมรับได้โดยเฉพาะกรมอุทยานเนาะที่จะสูญเสียพื้นที่ไปเนาะแต่ผมสำหรับผมเองผมมองว่าเส้น4 3เนี่ยเป็นเส้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วของประชาชนที่ร่วมกันหรือว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเราควรที่จะต้องเหมือนว่าเราควรต้องเคารพคนที่ได้ผลประโยชน์ในส่วนนี้แต่ถ้าคนที่เสียประโยชน์ในส่วนนี้ผมคิดว่าต้องจัดการอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถลงสำรวจหาเอาทรัพยากรมาลงเพื่อจัดการทับลานให้มันเกิดเป็นกรณีชัดเจนออกไปได้เลยว่าจริงๆแล้วรัฐที่เคยทำงานผิดพลาดมาในอดีตตั้งแต่การประกาศคุมผิดหรือแม้กระทั่งการที่ไม่ยอมลดอีโก้ของความเป็นหน่วยงานราชการของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้กับหน่วยงานที่จะพยายามจะเอาที่ดินไปใช้หรือส่งมอบที่ดินระหว่างกันเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้มันควรจบแล้วก็นำไปสู่การในการแก้ไขปัญหาที่มันเข้าใจปัญหาและบริบทของทัพลานจริงๆมากกว่านี้ครับ